สวัสดีครับท่านผู้ชมประเด็นร้อนการเมืองวันนี้ก็ต้องพูดไปถึงเรื่องการเมืองภาพใหญ่โดยเฉพาะความร้อนแรงของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งท่านผู้ชมก็ต้องพูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยพรรคไทยสร้างไทยของเจ๊หน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตรัฐมนตรีหลายสมัยแล้วก็เป็นนักการเมืองระดับแถวหน้าของเมืองไทยเนี่ยท่านก็ลาออกจากพรรคเพื่อไทยหนีคุณทักษิณหนีคุณยิ่งลักษณ์ไปตั้งพรรคการเมืองของตัวเองก็อย่างที่ทราบก็คือพรรคไทยสร้างไทยฐานการเมืองของไทยสร้างไทยนี่ก็คือจังหวัดกรุงเทพแล้วก็โฟกัสไปในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งเป็นฐานเสียงใหญ่เป็นฐานเสียงที่มีส.ส.มากที่สุดตอนนี้เจ๊หน่อยก็แน่นอนแล้วท่านผู้ชมว่าสลัดล่มเงาออกจากปีกออกจากการซุกใต้ปีกของคุณทักษิณแล้วก็มาตั้งพรรคใหม่พรรคของตัวเองแล้วก็มีมือไม้นักการเมืองคนสำคัญที่หอบพิ้วมาจากพรรคเพื่อไทยหลายคนแล้วก็เป็นระดับหัวกะทิเป็นระดับแถวหน้าของการเมืองไทยทั้งนั้นอาทิเช่นคุณโพคินพลกุลอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์คุณพงศกรอันนพรอดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการยุคคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็มีคุณหลายคนก็เรียกว่าเป็นการรวมพลังของนักการเมืองขั้วเก่าหลายคนที่ตามเจ๊หน่อยไปแล้วก็ไปตั้งพักล่าสุดนี้ก็เดินสายในพื้นที่ภาคอีสานเปิดตัวเปิดพักเปิดผู้สมัครแล้วก็ล่าสุดนี้ก็พูดถึงขั้นว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะส่งผู้ว่าลงด้วยเหมือนกันเพราะว่าเจ๊หน่อยคิดอยู่แล้วว่ากรุงเทพมหานครนี้เป็นฐานเสียงสำคัญก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงไปถึงว่าพักของเจ๊หน่อยคือไทยสร้างไทยเนี่ยจะไปสนับสนุนคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระอดีตรัฐมนตรีช่วยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยให้เป็นผู้ว่ากทม.แต่ว่าเจ๊หน่อยก็ประกาศชัดว่าถ้าคุณชัดชาติจะให้พรรคไทยสร้างไทยสนับสนุนเนี่ยจะไม่มีการให้สนับสนุนแบบทางลับคุณชัดชาติต้องประกาศให้ชัดเจนเลยว่าจะลงในนามของพรรคไทยสร้างไทยจะมาเป็นอีแอมให้พรรคไทยสร้างไทยไปช่วยเนี่ยไม่ได้เพราะงั้นก็ชัดเจนว่าคุณสุดารัตน์เนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเดินคนละเส้นทางกับคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยเป็นที่แน่นอนแล้วอย่าลืมว่าฐานเสียงของทั้งสองพรรคเนี่ยก็คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคไทยสร้างไทยมันฐานเดียวกันแล้วก็เป็นฐานที่มีกลุ่มคนที่ชอบกลุ่มแฟนคลับนี่ก็กลุ่มเดียวกันเพราะงั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่พรรคไทยสร้างไทยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไม่ต่อสู้กันมันต้องต่อสู้ต้องแย่งคะแนนเสียงต้องแย่งฐานเสียงกันเพราะงั้นเจ๊หน่อยก็ประกาศแตกหักชัดเจนล่าสุดนี้ออกมาพูดเลยว่าการมาทำพรรคไทยสร้างไทยเดินออกจากคุณทักษิณรอบนี้เนี่ยถือเป็นภารกิจสุดท้ายของชีวิตคุณหญิงสุดารัตน์นี่พูดถึงขนาดว่าจะพยายามทำให้พรรคไทยสร้างไทยเนี่ยคัดเลือกคนดีเข้าไปทำงานให้บ้านเมืองอุปมาของเจ๊หน่อยเนี่ยพูดถึงภารกิจสุดท้ายของชีวิตว่าจะพยายามคัดเลือกคนที่จะมาเป็นเสาหลักเป็นนักการเมืองน้ำดีที่จะเข้ามาช่วยกันพัฒนาประเทศไทยให้กับบ้านเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณสุดารัตน์เนี่ยก็ประกาศอย่างชัดเจนก็เห็นได้ชัดว่าการเดินของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีนักการเมืองหลายคนเนี่ยเข้าไปช่วยเข้าไปผนึกกำลังกับพรรคไทยสร้างไทยจากเดิมที่เคยเป็นพรรคที่หลายคนสบประมาทว่าอาจจะเป็นพรรคต่ำ10พรรคไม่ถึง20แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องประมาทไม่ได้โดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวว่ามีนักการเมืองใหญ่หลายคนนะเตรียมที่จะย้ายจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปอยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์ไปซบอกพรรคไทยสร้างไทยล่าสุดนี้ก็มีข่าวคุณพงเทพเทพกัญจนาก็ประกาศลาออกจากพรรคเพื่อไทยไปแล้วบอกว่าขอยุติบทบาททางการเมืองแต่อนาคตไม่แน่ท่านผู้ชมจับตาดูไว้คุณพงเทพก็อาจจะไปอยู่กับเจ๊หน่อยไปอยู่กับพรรคคุณหญิงสุดารัตน์ก็เป็นไปได้นอกจากนี้ก็มีหลายคนในพรรคเพื่อไทยที่เป็นนักการเมืองเรียกว่าอยู่ในปีกคุณหญิงสุดารัตน์ก็เคยทำงานร่วมกับคุณหญิงสุดารัตน์มาก่อนอาทิเช่นนาวาตรีสิทธาธิวารีหรือว่าอดีตโฆษกรัฐบาลหรือว่าคุณนาวาเอกอนุดิษฐ์นาครทัพอดีตรัฐมนตรีดิจิตอลคุณวิชาญมีชัยนันท์หลายคนท่านผู้ชมที่อาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อถึงเวลาอันใกล้แล้วอาจจะทิ้งคุณทักษิณไปก็ได้อาจจะทิ้งพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไปอยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อย่าลืมว่านักการเมืองหลายคนเริ่มคิดถึงอนาคตของตัวเองท่านผู้ชมถ้าอยู่กับคุณทักษิณถ้าอยู่กับพรรคเพื่อไทยต่อไปโอกาสจะเป็นพรรคฝ่ายค้านอีก4ปี6ปี8ปีก็มีความเป็นไปได้สูงโดยเฉพาะ
โอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐแทบไม่มีเพราะงั้นนักการเมืองหลายคนเนี่ยก็ต้องคิดแล้วเอ๊ถ้าอยู่แบบนี้ต่อโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็คงจะน้อยแต่ถ้าสวิตไปอยู่กับพรรคไทยสร้างไทยไปอยู่กับเจ๊หน่อยไม่แน่อนาคตมีความเป็นไปได้พรรคไทยสร้างไทยอาจจะไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐไปหนุนพรรคพลังประชารัฐหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปก็ได้เพราะว่าคุณหญิงสุดารัตน์ประกาศแล้วล่าสุดคือต้องการทำการเมืองแบบไม่มีความขัดแย้งลดความขัดแย้งไม่ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าอนาคตเราอาจจะเห็นเจ๊หน่อยเนี่ยพาพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยไปอยู่กับพลังประชารัฐไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่ออีกสมัยก็ได้การเมืองไม่มีอะไรแน่นอนท่านผู้ชมเคยเป็นมิตรอนาคตก็เป็นศัตรูเคยเป็นศัตรูอนาคตก็เป็นมิตรกันได้เพราะงั้นเส้นทางต่อไปของพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นี้น่าจับตาโอกาสที่จะไปเป็นนายกก็อาจจะไม่มีแต่ว่าโอกาสที่จะเอาพรรคที่จะเอานักการเมืองในซีของตัวเองไปร่วมรัฐบาลไปเป็นรัฐมนตรีผลักดันนโยบายต่างๆของตัวเองได้นี่ก็ยังมีสูงอยู่อย่าลืมว่าพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยอนาคตจะต้องชิงฐานคะแนนกับทางพรรคเพื่อไทยรวมถึงพรรคก้าวไกลอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นฐานที่สำคัญเหมือนกันถ้าพลังประชารัฐจะมองเรื่องของการร่วมงานในอนาคตกับพรรคการเมืองโอกาสของพรรคไทยสร้างไทยก็มีเพราะงั้นต้องดูว่าที่สุดแล้วอนาคตเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะมีเลือดไหลจะมีสมองไหลจากพรรคเพื่อไทยไปอยู่พรรคคุณหญิงสุดารัตน์อีกหรือไม่อนาคตการเมืองก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาโดยเฉพาะเส้นทางพรรคไทยสร้างไทยของเจ๊หน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์อย่าลืมนะครับถ้าท่านชอบเนื้อหาชอบคอนเทนต์จากคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้เพื่อติดตามเนื้อหาโดนๆคอนเทนต์ดีๆเรื่องเด่นๆจาก Top News